กลับบ้านนอกทั้งทีต้องใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายค่ะแบบชาวบ้านชีวิตจะได้มีรสชาติตามสไตล์ของป้าหมกแดงเบิ่งอาหารดูค่ะเห็นน้ำลายไหลบ่อันนี้อันนี้ตำฮวงใส่ปลาค่ะอันนั้นตำมั่วใส่ขนมจีนใส่แคบหมูพร้อมแล้วเราก็มีผักเยอะแยะเลยตะกร้าหนึ่งเราจะกินให้หมดเลยแล้วเราก็มีไก่ย่างเป็นตัวๆ ตอนนี้เรากำลังหิวจัดเป็นเสือหิว ขอเวลากินอาหารก่อนนะคะเดี๋ยวจะสวยตำฮวงก่อนนี่แหละค่ะความสุขของป้าหมกแดงทานข้าวริมถนนช่วยคนบ้านเราให้มีอาชีพทำกินกันค่ะอาหารก็อร่อยนะคะแซ่บแซ่บปกติพี่เลือกปัจจัยค่ะนี่พี่หมกแดงแซ่บอีหลีเด้อค่ะร้านนี้อันร้านอยู่บ้านอีหยังก็ค่ะอยู่บ้านหน้าห้องอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรตำบักหุ่งแซ่บแซ่บเด้อค่ะกินเบิดเกี้ยงเลยเหลือแต่จานข้าวเหนียวกับเบิดเหลือแต่กระติบกินเบิดแล้วบัดนี้สิเมื่อล่ะเด้อค่ะนี่ค่ะเพื่อนๆทางกรุงเทพหรือว่าเพื่อนที่อยู่ในเมืองที่ไม่เคยเห็นสภาพต่างจังหวัดบ้านนอกของเรานะคะให้ดูต้นบักมี่บักมี่นี่คือขนุนนะคะขนุนของบ้านเราแต่ว่าภาษาอีสานจะเรียกบักมี่ด้วยค่ะเด้อให้ดูค่ะ